เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โป2022นะครับผมมีรถยนต์มากกว่า35แบรนด์รถจักรยานยนต์มากกว่า17แบรนด์พร้อมรถต้นแบบขนมาให้ชมเพียบเลยนะครับในงานครั้งนี้สำหรับรอบนี้ครับทีมงานไอมดจะพาทุกคนมาชมว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่จัดแสดงอยู่ในงานครั้งนี้ครับรับรองว่าเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับขอขอบคุณ GWM MG Wallbox NLXเราอยู่กันที่บูธเนต้ากันนะครับผมรอบนี้มีมาจัดแสดงด้วยกัน3รุ่นนะฮะได้แก่เนต้า V เนต้า U Pro แล้วก็เนต้า S นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเริ่มต้นด้วยรุ่นนี้กันก่อนนะครับนี่คือเนต้า U Pro นะครับผมดีไซน์เป็นรถ SUV นะฮะตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นกำลัง150กิโลวัตต์นะครับหรือแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะฮะ NMC นะฮะขนาดอยู่ที่81กิโลวัตต์ครับผมสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นใกล้เคียงกับ WLTP ก็คูณ 30% เข้าไปก็จะอยู่ราวๆเกือบ500กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายในกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ผมว่าดูดีไซน์ข้างในดูกว้างขวางแล้วก็ดูมีความทันสมัยนะใช่ครับพัดหน้าจอแนวนอนยาวสวยงามครับแล้วก็ไฮไลท์คือขนาดข้างในรถเขากว้างมากเซกเมนต์นี้รุ่นนี้พื้นที่ข้างในกว้างสุดในตลาดครับถ้าเกิดไปลองนั่งเบาะหลังเนี่ยเล็กรูมจะเหลือเป็นคืบเลยครับผมแล้วก็มีระบบเสียงอยู่นะครับผู้ช่วยอัจฉริยะทำอะไรบ้างครับตัวระบบสั่งงานได้เสียงได้ครับสั่งงานได้เสียงได้ถูกต้องแล้วก็สังเกตว่าด้านบนจะเป็นซันรูฟนะครับผมแล้วก็มีตัวม่านบังแดดกรองแสงให้ด้วยนะครับในระดับนึงนะครับผมว่าดีอยู่นะฮะตอนนี้เบาะหนังเท่าที่ผมนั่งดูนี่ดูแบบเบาะทรงสปอร์ตนะครับผมออกแนวทรงสปอร์ตเลยแล้วก็โอบรอบด้านหลังของเรานะฮะคือนั่งสบายกระชับนั่งสบายเดี๋ยวนั่งสบายเลยแน่นอนครับและพระเอกของงานนี้ที่บูธเนต้านะครับนั่นก็คือเนต้า S คันนี้นี่เองครับรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% นะครับผมมาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะครับแรงม้าอยู่ที่462แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่620นิวตันเมตรครับอัตราเร่งนะ0ถึง100ภายใน 3.9 วินาทีเพียงเท่านั้นนะครับไฮไลท์ของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ดีไซน์ประตูแบบปีกนกยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาด91กิโลวัตต์ครับผมเป็นชนิด NMC จาก CATL นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ถ้านับง่ายๆตามมาตรฐาน WLTP ก็คูณ 30% เข้าไปนะครับหากลบออกก็จะเหลือประมาณ500ต้นๆนะครับมาดูข้างในกันนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่ฮะอยากให้ดูครับสกรีนตรงกลางครับสกรีนตรงกลางเบอร์เริ่มเทิมเลยนะฮะใหญ่มากเซ็นเตอร์สกรีนตรงนี้นะครับผมพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบตัดด้านล่างนะครับด้านบนก็แบบตัดมานิดนึงให้ดูทรงสปอร์ตแล้วก็มีการหุ้มเบาะหนังหน้าจอการแสดงการขับขี่จะอยู่ด้านหลังครับจะซ่อนเอาไว้อยู่ในระดับนี้นะฮะมีสีสันต่างๆมากมายความคมชัดสวยงามครับฝั่งคนนั่งก็จะมีหน้าจออยู่ด้วยนะส่วนนี้ดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆนะครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงของรุ่นนี้คือมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบออโตโนมัติ driving system version 4เลยนะเลเวล4เลยนะครับผมสำหรับคันนี้พวกหุ้มอะไรต่างๆผมว่าเนื้องานดีมากเลยนะเนี่ยเนื้องานดีเลยหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูปแผ่นเต็มจากหน้าไปถึงหลังเลยนะครับแล้วสามารถปรับแสงได้ด้วยนะครับพวกป้องกัน UV ต่างๆนะครับมาดูด้านหลังครับโอ้แม้ว่าจะเป็นรถซีดานสปอร์ตนะ4ประตูให้ความกว้างขวางหรูหราครับมีความลักชัวรี่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับที่วางแขนตรงนี้นะครับเป็นกำมะหยี่นะวาง iPad mini 6ได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้นะฮะอีกอย่างนึงครับตรงคอนโซลกลางตรงนี้ตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะครับผมโอ้โหถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับ Neta S ตัวนี้นะฮะและอีกหนึ่งคันที่บูธเนต้านะครับนั่นคือรุ่นเนต้า V นะครับเป็นตัวแรกที่เปิดตัวของแบรนด์เลยที่นำมาขายในประเทศไทยณตอนนี้แล้วนะครับผมซึ่งรถตัวนี้เป็นดีไซน์เล็กๆน่ารักครับผมเป็นรถ5ที่นั่งแล้วก็สเปคต่างๆนะของคันนี้วิ่งได้อยู่ประมาณสัก300กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จนะฮะยังไงซะในบูธนี้นะครับมีทั้งหมด3รุ่นที่เราพาชมยังไงถ้าใครมาที่บูธเนต้าตามมาชมกันได้นะครับฝั่งของรถยนต์แบรนด์หรูสมรรถนะสูงอย่าง Porsche นะครับในบูธนี้เราจะได้เห็นอยู่นะฮะไทคานที่มาแสดงให้เราได้ชมในงานนี้นะรุ่นนี้ก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาใหม่แล้วมีการดีไซน์ให้เหมาะกับการ
ใช้ในการผจญภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นมีกล่องเก็บอยู่บนหลังคาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ที่นำมาแสดงให้ชมกันนะครับผมสเปคข้อมูลคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับผมสำหรับไทคาน 4 Cross Turismo นะครับผมแบตเตอรี่ของทั้ง3รุ่นอยู่ที่ 93.4 กิโลวัตต์ครับผมความเร็วสูงสุดจะเริ่มต้นตั้งแต่220ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วแต่สเปคนะฮะแล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งได้สูงสุดนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่416กิโลเมตรไปจนถึง490กิโลเมตรสูงสุดนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับและรุ่นเหล่านี้ครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดโวลต์เนี่ยอยู่ที่800นะฮะทำให้สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับและในส่วนของราคานะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปนะครับผมสามารถมาชมที่บูธของ Porsche ได้เลยนะครับดู performance สูงๆกันมาแล้วมาดูรถยนต์ EV Cityคาบ้านนะครับผมเป็นรถดีไซน์ขนาดเล็กครับยี่ห้อโวฮะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับ2ที่นั่งและ4ที่นั่ง4ที่นั่งคันนี้ครับจะเรียกว่า44นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีสีเขียวกับสีแดงเป็น42นั่นเป็น2ที่นั่งนะครับราคาผมบอกก่อนเลยว่าเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับคันนี้จะอยู่ประมาณ 425,000 บาทนะครับส่วน2ที่นั่งนั้นจะอยู่ที่ 360,000 กว่าบาทนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้เข้ามานั่งในโวลต์คันนี้นะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับรุ่นที่4ที่นั่งนะตัวนี้เนี่ยวิ่งได้ระยะทางสูงสุดนะครับต่อการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่200กิโลเมตรนะครับในโหมด Eco นะฮะแต่ถ้าในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะวิ่งได้สูงสุด135กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จความเร็วสูงสุดของคันนี้ที่ทำได้นะครับอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกำลังจะอยู่ที่46แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่102นิวตันนะครับผมส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่165นะฮะกิโลวัตต์อาวนะครับถือว่าเป็นรถขนาดเล็กเหมาะกับรับส่งลูกหลานใกล้ๆบ้านหรือว่าขับรถไปทำธุระที่ไม่ได้ไกลมากในเมืองนะครับการดีไซน์นะเขาจะเอาแผงพวกปุ่มดีปุ่มเอ็นอะไรเงี้ยเอาไว้ในที่นี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะฮะแบบนี้ด้านบนเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติก PC นะครับด้านล่างกว้างขวางมีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดู2ที่นั่งกันครับและตัวนี้นะครับเป็นโวลต์รุ่น2ประตูนะครับคันเล็กลงมาอีกหน่อยนะฮะ2ที่นั่งนะครับดีไซน์คล้ายคลึงกันนะครับผมสำหรับสเปคตัวนี้เนี่ยระยะทางที่ทำได้นะครับต่อการชาร์จจะได้สูงสุด165กิโลเมตรครับผมถ้าในโหมดสปอร์ตนี่จะได้115กิโลเมตรนะครับแรงม้าจะน้อยกว่านะครับแรงม้าจะอยู่ที่40ครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่90นิวตันเมตรนะครับอ่ะตัวนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะฮะไม่มี DC ชาร์จเป็น AC ชาร์จล้วนๆนะครับดีไซน์ภายในเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับรถยนต์ราคาประหยัดนะครับกับโวลต์ครับและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ครับผมในงานครั้งนี้ที่บูธโตโยต้าครับกับโตโยต้า BC4X ที่เราเคยเทสต์ไดรฟ์ให้ได้ชมกันนะครับงานนี้ก็นำมาแสดงเช่นเดียวกันถ้าใครอยากจะลองสัมผัสอยากจะมาดูว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับผมเข้ามาดูได้ราคาของคันนี้ที่ติดเอาไว้อยู่ที่ 1.8 ล้านนะครับแต่ว่าราคาที่จำหน่ายจริงอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ 1.6 ล้านนะครับผมข้อมูลต่างๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในคลิปที่ผมไปเทสต์ไดรฟ์ให้ตรงนั้นผมจะมีไว้ให้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้การสั่งจองอะไรต่างๆคือรถน่าจะหมดแล้วโควต้าที่เข้ามาขายในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่อยากจะให้มาลองดูครับเผื่อว่าใครอยากจะสัมผัสอยากจะดูนะฮะสปงสเปคมาดูภายในภายนอกนะครับของคันนี้มาดูได้ที่งานนี้ครับผมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจาก Toyota คันแรกและคันเดียวครับณตอนนี้นะและในบูธ Lexus นะครับผมงานนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะมีอยู่1คันที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับคือ UX300e ถ้าใครยังไม่เคยมาสัมผัสมาลองดูของแบรนด์ Lexus นะมีไฟฟ้าล้วนให้เลือกดูนะครับผมตัวนี้เนี่ยตัวแรงม้าสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่201แรงม้าครับผมแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรครับ0ถึง100ภายใน 7.5 วินาทีครับผมแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้360กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ว่าในงานครั้งนี้ครับพระเอกของงานคือ Lexus RX450H Plus นะครับเป็นรถ Plug-in Hybrid ที่ชนิดเดียวกับที่เราเคยรีวิว NX450H Plus ตัวนั้นนะครับว่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับมาพร้อมทั้งหมดถึง9สีนะฮะขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่18กิโลวัตต์ครับผมสามารถวิ่งได้โดยระยะ EV ล้วนๆนะครับอยู่ที่85กิโลเมตรนะครับและรถคันนี้นะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทนะครับถ้าใครสนใจสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวพรีเมียมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยในงานครั้งนี้นะครับผมกับ Lexus RX450H Plus ก็มาติดตามชมกันได้ครับและที่บูธของ Audi นะครับผมมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เราดูอยู่ด้วยกัน
นะฮะตอนนี้3คันนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมจะเป็น Audi e-tron GT นะฮะเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% ตัวนี้ที่เราเคยพรีวิวให้ได้ชมกันก่อนหน้านะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปตามไปดูที่นั่นได้นะครับผมเป็นรถของโทนี่สตาร์กอ่ะที่เราเคยเห็นในหนังนะประมาณนี้แต่อีกรุ่นนึงครับผมเป็น e-tron Sportback นะครับ e-tron เนี่ยเป็นรถยนต์ SUV นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันมันจะมีทั้ง e-tron ธรรมดาแล้วก็ e-tron Sportback ที่นำมาให้ชมกันนะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นรถครอบครัวนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือนี่ฮะเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้า 100% ไอเดียของเขาคือการนำแบตเตอรี่ของรถยนต์ Audi นะครับที่เป็นแบตเตอรี่เก่านะมาทำการโมดิฟายแล้วก็นำมาใช้กับรถตุ๊กๆคันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียเลยนะครับจึงทำให้รถตุ๊กๆเหล่านี้สามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้าได้ 100% นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่แหละมันเป็นเหมือนการนำไอเดียเอาของเก่ามาชุบชีวิตให้รถตุ๊กๆตัวนี้มีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจสามารถมาชมในบูธของ Audi ได้นะครับและมาที่บูธของ Volvo นะครับมีรถไฟฟ้าให้เราได้รับชมอยู่2รุ่นหลักๆนะครับได้แก่ XC40ที่เราเคยเห็นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคันนี้พวกเราก็ได้รีวิวให้ได้ชมกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้ชมครับตามไปดูที่ลิงก์ที่ผมจะแนบเอาไว้ด้านล่างให้นะครับส่วนรอบนี้ไฮไลท์เด่นเขาจะนำเสนอรุ่นนี้ครับ C40 ครับนี่นะครับที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็น Volvo C40 นะครับผมอย่างที่ผมบอกครับให้ดูโซนด้านหลังครับของคันนี้จะมีความลาดนะครับมากกว่านะดูเซ็กซี่มากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับ XC40 นะครับในเรื่องของ performanceจะเทียบเท่ากันแต่ว่ารุ่นนี้ครับสามารถวิ่งได้ระยะทางได้ไกลมากยิ่งกว่านะครับเดี๋ยวผมสรุปข้อมูลคร่าวๆของ Volvo C40 Pure Recharge คันนี้ให้นะครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ78กิโลวัตต์อาวครับผมแต่ว่าใช้งานได้จริงที่75กิโลวัตต์อาวครับผมแรงม้าทั้งหมดจะอยู่ที่408ครับแรงบิดอยู่ที่660นิวตันครับตัวนี้มาพร้อมขนาดล้อ19นิ้วนะครับผมความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้จะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ที่ 4.7 วินาทีนะครับความโดดเด่นของ Volvo นะฮะจะอยู่ในเรื่องของการประกอบผลงานภายในนะครับมีความเนี๊ยบเก็บเสียงได้ดีนะครับผมระบบช่วงล่างนั้นคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงความสปอร์ตไว้อยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่ 2.79 ล้านบาทนะครับส่วน XC40 จะอยู่ที่ 2.69 ล้านบาทนะครับใครอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าจากสายของ Volvo นะครับมาชมที่นี่ได้เลยครับและที่ในบูธของ Hyundai นะครับเราจะมีรถไฟฟ้าอยู่2คันนะครับได้แก่ Hyundai Ioniq 5และก็ Ioniq 6ครับเริ่มต้นกันที่ Ioniq 5ก่อนนะครับเป็นคันสีเงินที่อยู่ด้านหลังของผมนะตัวนั้นจะเป็นรถ crossover ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเคยมาจัดแสดงแล้วครั้งหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์ของต้นปีนะครับแต่รอบนั้นเนี่ยมีข่าวให้จองแต่ไม่ใช่จองแบบออฟฟิเชียลนะเพราะว่าจองแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าราคาขายที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับรถจะมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้และล่าสุดก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันว่าราคาจะเปิดตัวสักราวล้านกว่าบาทแต่บอกก่อนว่าสรุปในงานครั้งนี้เขายังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะนำมาขายในประเทศไทยไหมนะครับราคาเท่าไหร่เมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่าไม่มีข้อมูลคือยังไม่มีแบบเพรสรีลีสออกมาว่าคอนเฟิร์มว่าจะเอาเข้ามานะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูตามสเปคต่างประเทศนะครับจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับจะมีทั้งรุ่นที่มาพร้อม1มอเตอร์รุ่นที่มาพร้อม2มอเตอร์นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับรุ่นที่ใช้1มอเตอร์เนี่ยจะมาพร้อมกำลัง170แรงม้านะครับผมแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับเร่ง0ถึง100ภายใน 8.5 วินาทีนะครับขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่58กิโลวัตต์นะฮะระยะทางที่สามารถวิ่งได้สูงสุดก็383กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range หรือว่ารุ่นที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นเนี่ยระยะทางสูงสุดวิ่งได้ถึง480กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็แบตเตอรี่จะขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะอยู่ที่72กิโลวัตต์อาวครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 7.4 วินาทีนะครับและรุ่นที่เป็น Dual Motor นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งคืออัตราเร่งสูงสุดนะฮะ0ถึง100เนี่ยภายใน 5.2 วินาทีครับแบตเตอรี่จะขนาดอยู่ที่72กิโลวัตต์อาวนะครับและก็ระยะทางที่วิ่งได้จะอยู่ประมาณ459กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับอันนี้เป็นสเปคที่ต่างประเทศนะแต่ยังไม่มีสเปคทางการในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรความโดดเด่นของรุ่นนี้เขามีรางวัลการันตีด้วยนะ
เป็น SUV of the Year ด้วยถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์สวยงามและมาพร้อมฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งเรื่องดีไซน์ภายในระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับมีความคอมฟอร์ตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและรองรับระบบ V2L จ่ายไฟออกมาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆกันเนี่ยคันสีดำๆที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือHyundai Ioniq 6ครับ Ioniq 6เนี่ยเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาจะเป็นเหมือนรถซีดานแต่เป็นซีดานที่ด้านหลังนั้นมีความโค้งมนนะครับทำให้ลู่ลมได้มากยิ่งกว่านะครับคันที่แสดงอยู่ตรงนี้เทคโนโลยีจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Ioniq 5นะฮะแต่บอกก่อนสำหรับใครที่มางานนี้บอกเลยว่าเขายังไม่ได้เปิดขายเขายังไม่ได้เปิดจองและยังไม่ได้เปิดราคาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่มาจับมาลูบมาชมมาฟังกันก่อนสำหรับ Hyundai Ioniq ทั้ง5และ6ครับและอีกหนึ่งบูธที่ห้ามพลาดนะครับผมสำหรับสาวกรถไฟฟ้านั่นก็คือ GWM ครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ทาง GWM มาจัดบูธครับสรุปให้ฟังกันในรอบนี้มีอะไรบ้างใหม่ๆที่บูธ GWM นะครับเรื่องของ Aura ก่อน Aura เดิมทีนะมันก็จะมีทั้ง Aura 400 Tech 400 Pro แล้วก็500 Ultra ใช่ไหมครับรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับเลิกขายรุ่น400กิโลเมตรเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็นรุ่น500 Pro แทนนะครับส่วนรุ่น500 Ultra ครับมีการอัปเกรดใหม่คือมีการเพิ่มสีเขียวพิตาชิโอขึ้นมานะครับผมต่อมาครับในฝั่งของรุ่น GT ฮะรุ่น GT นี้มีสีขาวแฮมิลตันไวท์ขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่าไฮไลท์เด็ดของฝั่งน้องแมวเนี่ยจะมีน้องแมวใหญ่หรือว่า Aura Grand Cat นะครับซึ่งมาให้เราได้ชมกันในงานนี้ไฮไลท์ของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Aura Good Cat นะที่เราเห็นอยู่เนี่ยฝั่งของ Grand Cat จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารูปทรงจะเป็นคล้ายๆทรงรถซีดานมากกว่านะเพราะว่าทางฝั่งของ Aura Good Cat จะเป็นแฮชแบ็กนะตัว Aura Grand Cat นะครับเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะฮะมาพร้อมอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.3 วินาทีเท่านั้นนะครับผมจำนวนแรงม้าอยู่ที่480แรงม้าและแรงบิดมากถึง680แรงม้าเลยนะครับภายในตกแต่งอย่างพรีเมียมหรูหรามากขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าณวันนี้ยังไม่มีการเปิดราคาแต่อย่างใดนะครับยังไม่มีการกำหนดการวางขายว่าจะมาเมื่อไหร่สำหรับ Aura Grand Cat นะครับส่วนรุ่นของ Aura Good Cat นี่กำลังทยอยมาให้เราได้พรีออเดอร์สั่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะส่งมอบรถภายในต้นปี2023นี้ครับผมนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดตัวรถอื่นๆนะครับทั้งทางฝั่งของ Haval H6 Hybrid SUV นะครับผมที่เป็นรุ่น2023มีการอัปเกรดทางด้านหน้านะครับถือว่าเป็นminor change ขึ้นมานะครับของตัวนี้แล้วก็จะมีรถอย่าง Tank 500 HEV มาให้เราได้ชมกันด้วยนะครับผมนี่เป็นไฮไลท์เด็ดๆจาก GWM ครับและบูธที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือ BYD ครับ BYD ถือว่าเป็นการออกงานครั้งแรกในประเทศไทยต้องเล่าอย่างนี้ครับ BYD ทำตลาดครั้งแรกในประเทศไทยด้วยรุ่น Atto 3ที่เราเคยพรีวิวให้ได้ชมมันก่อนหน้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมพรีวิวรอบนั้นฮะการทดสอบของเราตามไปดูที่คลิปที่เราจะแนบไว้ให้ได้นะครับผมในรอบนี้ทาง BYD ขนรถมาเยอะมากนะครับทั้ง EV ทั้ง HEV นะครับผมแต่ไฮไลท์เด่นๆที่ผมอยากจะพาทุกคนไปส่องนะครับนั่นก็คือคันด้านหลังครับด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ BYD Seal หรือว่า Atto 4นะฮะที่มีชื่อตามในต่างประเทศนะครับแต่เราจะติดปากกันว่าเป็น BYD Seal นะครับ BYD Seal คันนี้เป็นรถซีดานครับsegment ประมาณ D segment ครับผมเพราะว่าความยาวนั้นระดับ4เมตรกว่าเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรถที่ขายในท้องตลาดณตอนนี้นะครับก็ไปเทียบเคียงกับทางฝั่งนี้เลยฮะ Honda Accord นะฮะ Toyota Camry size ประมาณนั้นเลยครับผมแต่ในหลายๆสื่อก็จะบอกว่า BYD Seal ตัวนี้แหละคือคู่แข่งของ Tesla Model 3นะฮะด้วยความที่ตัวนี้ performance สูงสุดนะอัตราเร่งเลยฮะ0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีเท่านั้นนะครับผมและในรุ่น Long Range นะครับที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดสำหรับ BYD Seal นะครับจะได้ระยะทางสูงสุดที่700กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็น WLTP ก็จะอยู่ที่550กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับผมประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยดีไซน์ภายในแล้วการตกแต่งค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับผมอันนี้ต้องรออีกทีนึงว่าประกาศราคานี้ยังไม่มีการแจ้งนะตอนนี้นะครับวันเปิดขายก็ยังไม่มีแต่มีสำนักข่าวหลายๆที่ครับแจ้งมาว่ารุ่นนี้ครับทาง BYD จะทำตลาดในประเทศไทยในช่วงต้นปี2023เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะแล้วรุ่นอื่นๆอีกครับก็จะมีทั้ง Dolphin ครับ Dolphin นี่เป็นรถรุ่นเล็กนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบเคียงก็
ไปชนกับทางฝั่งของ Ora Good Cat ประมาณนี้ครับผมเป็นรถขนาดเล็กนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นคือ BYD ถังเป็น SUV EV ขนาดใหญ่เลยนะครับไซส์นี่การดีไซน์สวยงามภายในตกแต่งอย่างหรูหรานะครับและนอกจากนี้มีอีก1คันครับที่เป็นแฟลกชิปของทางฝั่ง BYD นั่นก็คือ BYD Hunt ครับ BYD Hunt เนี่ยเป็นรถซีดานขนาดใหญ่นะครับออกไปเกือบกึ่งแนวซาลูนเลยนะฮะผมเคยนั่งหั่นมาครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ไปที่ประเทศลาวตัวนี้ช่วงล่างอย่างดีครับอัตราเร่งอย่างดีครับภายในนี้ตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับก็มีให้ได้ชมเหมือนกันนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนั่นคือ BYD Hunt นะครับนี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ทาง BYD นำมาจัดแสดงในรอบนี้ยังไงก็อย่าพลาดมาชมกันนะครับอีกหนึ่งบูธนะครับจากแบรนด์จีนต้องบอกว่ารอบนี้ MG ทำมาได้ดีเลยนะครับผมไฮไลท์สำคัญผมว่าอยู่ที่เรื่องของการเปิดราคาของ MG4 นะฮะ MG4 Electric ที่เราเคยพรีวิวให้ได้ชมมันก่อนหน้าในช่วง Test Drive ตอนนั้นมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2รุ่นได้แก่ MG4D แล้วก็ MG4X นะฮะ MG ทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมแพลตฟอร์มแบบใหม่ที่ชื่อว่า Nebula ครับช่วงล่างแบบอย่างดีเลยด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แบบ5ลิงก์นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 7.7 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด425กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับตัวนี้ราคาวันนี้ที่เขาเปิดมาครับในรุ่นเริ่มต้นนะฮะ MG4 รุ่น D Electric นะฮะราคาจะอยู่ที่ 869,000 บาทครับผมส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับ MG4X นะฮะราคาจะอยู่ที่ 969,000 บาทนะครับผมสามารถสั่งจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้และเห็นในข่าวนะตอนนี้มีการนำรถเข้ามาพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับผมยังไงซะนอกจาก MG4 ตัวนี้นะครับผมยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจาก MG อย่างเช่น MG EP ตัวนี้ครับเป็นรถยนต์สไตล์วากอนนะครับผมสำหรับครอบครัวและเป็นรุ่นอัปเกรดอย่างฝั่งของ MG ZS EV Generation ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็สามารถมาดูข้อมูลต่างๆนะครับมาจับสัมผัสมารับชมกันดูว่า MG4 ตัวใหม่ตัวนี้ที่หลายๆคนนะฮะทั้งนักเทสทั้งไทยและนักเทสต่างประเทศก็ต่างยกนิ้วให้ว่าจะเป็นยังไงลองมาดูคันจริงที่ตรงนี้นะครับผมสำหรับบูธ MG ครับและที่อยู่ข้างหลังผมณตอนนี้นะครับเป็น Honda SUV e prototype นะครับเป็นรถยนต์ต้นแบบเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับหลายๆครั้งที่มางานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับบูธ Honda ยังไม่เคยมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงให้เราได้ชมกันนะครับครั้งนี้ฮะในมอเตอร์เอ็กซ์โป2022เป็นฤกษ์ยามงามดีครับที่ทาง Honda จะประกาศว่าถ้าคุณอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักทีถ้าคุณยังเป็นลูกค้าที่น่ารักต่อ Honda อยู่นะครับ Honda ก็กำลังทำรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาให้เราได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับในงานรอบนี้ยังไม่มีการประกาศสเปคครับสเปคเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่กี่แรงม้าจะเปิดขายเมื่อไหร่ตัวนี้ยังไม่บอกนะครับแต่เป็นการคาดการณ์คร่าวๆว่า Honda SUV e prototype รถยนต์ต้นแบบไฟฟ้าตัวนี้ของทางฝั่ง Honda นั้นคาดว่าจะมีการนำขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับในช่วงสักราวๆควอเตอร์ที่3หรือว่าควอเตอร์ที่4ของปีหน้านะครับของปี2023ต้องรอดูกันอีกทีแต่รูปทรงที่เราได้เห็นณตอนนี้นะครับผมดีไซน์จะคุ้นเคยกันในฝั่งของรถยนต์ Honda HR-V ทรงประมาณนั้นเลยนะครับเป็นรถ SUV ยังไงก็รอติดตามกันนะครับสาวก Honda อยากได้รถไฟฟ้ารอดูครับหรือว่ามาลองชมที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับฝั่งรถยุโรปกันบ้างครับผมเรามาอยู่ที่บูธ BMW ครับต้องบอกว่าบูธนี้มีรถไฟฟ้าให้ดูเยอะมาก BMW ถือว่าเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยครับ BMW iX3 BMW iX Series นะครับรอบนี้ iX Series เนี่ยมีรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่นเล็กนะเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับและรถที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะฮะแล้วก็นำไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม APEC ที่ผ่านมาด้วยนั่นคือคันด้านหลังครับ BMW i7 ครับผมถือว่าเป็นรถซาลูนขนาดใหญ่ครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เป็นตัวท็อปสุดของทางฝั่ง BMW ครับสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับตัวรถนะครับมาพร้อมพละกำลังสูงสุด544แรงม้าครับผม
และแรงบิดสูงสุด745นิวตันเมตรครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับผมความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ครับอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและสามารถทำระยะทางได้ไกลสุดถึง625กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ด้วยนะครับขนาดความจุของแบตเตอรี่ของเขานะครับให้มาค่อนข้างใหญ่เลยอยู่ที่ 105.7 กิโลวัตต์อาวเลยนะครับผมอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ 19.6 ถึง 18.4 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จกำลังชาร์จ DC นั้นสูงสุดถึง195กิโลวัตต์นะฮะทำให้ชาร์จ0ถึง 80% ภายในระยะเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะฮะและโดดเด่นอยู่ที่เรื่องของภายในด้วยภายในโดยเฉพาะด้านหลังนะครับจะมี BMW Theater Screen ให้ด้วยครับจอขนาดใหญ่เลยที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าท่านผู้บริหารนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้สามารถรับชมนะฮะเนื้อหาต่างๆผ่านสกรีนตรงนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับและในฝั่งของข้างๆนะครับที่จับของคนนั่งเนี่ยจะมีจอนะฮะสำหรับการคอนโทรลด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราได้พรีวิวเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับ BMW i7 ก็สามารถตามไปรับชมเพิ่มเติมนะครับและที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับเป็น BMW iX ครับ xDrive 40เป็นรุ่นเล็กที่เสริมทับเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ทาง BMW iX นั้นมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรุ่นนี้สเปคจะลดลงมานิดนึงครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระยะทางที่ทำได้ครับจะอยู่ที่420กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับราคาต่ำลงมาอีกนะครับผมรุ่นนี้จะอยู่ที่ 4.9 ล้านนะครับผมหรือว่า5ล้านทอน 1,000 นะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นถ้าใครอยากได้ iX แต่ว่าไม่อยากได้รุ่นสเปคสูงหรือทุนอาจจะไม่ถึงนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW นะครับตามมาชมกันได้เลยนะฮะและที่ฝั่งของบูธมินิคูเปอร์นะครับผมฝั่งรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีเพียง1คันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมินิคูเปอร์ SE นั่นเองนะครับผมมินิคูเปอร์ SE รถยนต์ไฟฟ้า1คันตัวนี้พละกำลังจะอยู่ที่184แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ 32.6 กิโลวัตต์อาวครับสามารถขับเคลื่อนได้สูงสุด217กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมถ้าใครเป็นสายของมินิและอยากชมรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เข้ามาสัมผัสกันได้ครับดูภายในจับสัมผัสกันลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับบูธมินิครับนอกจากรถยนต์นั่งจากแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ผ่านมาแล้วนะครับยังมีรถบรรทุกไฟฟ้าให้ได้ชมกันด้วยนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยผลิตโดยคนไทย 100% ครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า MY ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น MY Mobility MT30 นะครับเป็นรถบรรทุกที่สามารถเนี่ยบรรทุกของอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่าสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังสำหรับรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้เนี่ยจะใช้ระบบขับเคลื่อนบนเพลาแบบ2ล้อหลังนะครับผมแรงม้าอยู่ที่80แรงม้าครับแรงบิด200นิวตันครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางการวิ่งนะครับสูงสุดที่202กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับเรื่องของการชาร์จตัวนี้มาพร้อมพอร์ต CCS2 Combo นะครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด70กิโลวัตต์นะฮะอันนี้ถือว่าโอเคเลยราคาของคันนี้เนี่ยเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 748,000 บาทนะครับผมสามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธนี้นะครับมาในฝั่งของ Boost Mercedes-Benz กันบ้างนะครับผมรอบนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีการอัปเกรดเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็น S Series นั่นก็คือ EQS นะฮะ EQS ในงานรอบที่แล้วเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วย1มอเตอร์นะครับรุ่นนั้นเป็น400นะ EQS 450 Plusนะฮะแต่ว่ารอบนี้เป็น EQS 500นะครับความแตกต่างของเขาจะอยู่ในเรื่องของพละกำลังที่มากขึ้นมอเตอร์ที่มากขึ้นจาก1ตัวเป็น2ตัวครับขับเคลื่อนแบบ4ล้ออัตราเร่งของเขาทำได้ดีขึ้นครับตัวนี้สเปคคร่าวๆผมเล่าให้ฟังคือกำลังมอเตอร์นะครับ449แรงม้าครับผมหรือว่า330กิโลวัตต์ครับดังนั้นเนี่ยทำให้ความเร็วสูงสุดนะฮะที่สามารถทำได้จะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเวลา 4.8 วินาทีเท่านั้นนะครับผมความจุแบตเตอรี่ครับให้มา 108.4กิโลวัตต์อาวนะครับผมถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการชาร์จครับรองรับ DC Fast Charge พอร์ต CCS2 Combo ครับสามารถชาร์จจาก 10% ไปจนถึง 80% นะครับใช้ระยะเวลาเพียง31นาทีเท่านั้นนะครับผมและรุ่นนี้ฮะรุ่นที่รองรับการวิ่งได้ไกลที่สุดนะฮะจะรองรับได้สูงสุดถึง
702กิโลเมตรนะครับผมตามมาตรฐาน WLTP ครับแต่ว่ารุ่น500เนี่ยระยะทางจะวิ่งได้สั้นลงนะครับใครที่เป็นแฟน Mercedes และอยากได้รถ EV โดยเฉพาะเกรดท็อปๆพรีเมียมนะฮะมาเยี่ยมชมได้ที่บูธนี้กับ EQS 500 4Matic AMG Premium นะครับอีกหนึ่งคันครับผมจากแดนโสมนะครับเกียร์ EV 6รุ่นนี้นี่ที่ต่างประเทศนั้นได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับประสิทธิภาพดีดีไซน์สวยฟังก์ชันครบจัดเต็มนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Hyundai ก็ Ioniq 5 Ioniq 6นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นรถออกแนว SUV นะครับหลังคาตัดดูมีความทรงเป็นสปอร์ตมากสำหรับเกียร์ EV 6ตัวนี้เรื่องของมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ All Wheel Drive ครับจำนวน2มอเตอร์นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่325แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่605นิวตันเมตรครับความจุของแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่ 77.4 กิโลวัตต์อาวร์ครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับจุดเด่นเรื่องแบตเตอรี่อีกอย่างหนึ่งตัวนี้มาพร้อมแรงดัน800โวลต์ครับทำให้เรื่องของการชาร์จนั้นทำได้รวดเร็วนะครับคือถ้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่400โวลต์นะฮะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เขาเพิ่มให้มากกว่านะฮะในเรื่องของแรงดันจึงทำให้ชาร์จได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับว่ากันด้วยเรื่องของอัตราเร่งนะครับตัวนี้0ถึง100ภายในระยะเวลา 5.2 วินาทีครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้จะอยู่ที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับณตอนนี้เกียร์ยังไม่ได้มีการเปิดราคาว่าจะขายเท่าไหร่ขายเมื่อไหร่ในประเทศไทยนะครับเพียงแค่นำคันนี้มาให้เราได้ชมกันในงาน Motor Expo 2022ครั้งนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนของแบรนด์นี้นะครับผมสามารถมาชม EV คันนี้ของเกียร์ได้นะครับผมกับเกียร์ EV6 ครับมาเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในของเกียร์ EV6 กันบ้างนะครับผมดูมีความทันสมัยล้ำหน้านะฮะตัวจอครับส่วนนี้ครับเป็นเคิร์ฟดิสเพลย์นะจะมีอยู่2ส่วนระหว่างอินโฟเทนเมนต์นะครับกับส่วนของการแสดงการขับขี่ขนาดหน้าจอครับจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสามารถแตะได้ง่ายถ้าเลื่อนมาอย่างนี้ด้านคอนโซลมันจะลอยขึ้นนะครับแล้วส่วนนี้จะไม่มีนะฮะเป็นที่ใส่แก้วใส่ของอะไรตรงนี้ได้นะครับผมวางด้านล่างค่อนข้างใหญ่เลยนะครับให้ความโอ้อานะฮะแล้วดูมีความกว้างขวางมากด้วยนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมาลัยหนังนะครับตรงด้านในเป็นหลังคาที่สามารถเปิดได้ด้วยนะครับเป็นซันรูฟนะครับเปิดได้แบบนี้นะฮะก็จะได้รับนี้ออกมาเบาะนะฮะออกแนวทรงสปอร์ตครับผมมาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยนะครับส่วนนี้ดีไซน์สวยงามนะฮะโอบรับได้ดีนะครับผมและนี่ก็เป็นภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในงาน Motor Expo 2022ครั้งนี้นะครับผมหลากหลายแบรนด์เลยนะครับมีมากกว่า20คันที่เราพาชมดังนั้นบูธที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับท็อป3ที่อยากจะให้คุณดูนะฮะนั่นก็คือฝั่งของ BYD ครับเพราะว่าขนมาตั้ง5รุ่นนะฮะทั้ง Atto 3ทั้ง Dolphin ทั้ง Seal ฮั่นแล้วก็ถังนะครับอัดแน่นมาครบต่อมาครับเป็นบูธของ GWM ครับทำได้ดีเช่นเดียวกันนำ Ora Grand Cat นะครับมาให้เราได้ชมมีแท้ง500ให้ด้วยมี Haval H6 PHEV ให้ได้ชมด้วยเช่นกันนะครับฝั่งของ MG ต้องบอกว่าแบรนด์จีนทำการบ้านมาดีครับเพราะว่ารอบนี้เอา MG4 มาให้พวกเราชมนะครับถือว่าเป็นรถใหม่ๆนะครับเอาเป็นว่าในรอบนี้ถ้าใครมางาน Motor Expo ครั้งนี้รับรองว่าจะได้ชมรถไฟฟ้าอย่างหนำใจกันอย่างแน่นอนวันจัดงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่12ธันวาคมครับที่ Impact Challenger Hall นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเวลาในการเปิดงานแล้วก็ปิดงานให้ไว้ที่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ถ้าใครได้มีโอกาสมารับชมเนี่ยดูโพยของพวกเราแล้วก็เดินตามดูได้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ครับผมคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามพวกเรานะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ